สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้ผมเจอกับคนรุ่นใหม่ที่ทำแอปรุ่นใหม่สำหรับช่วยเหลือความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราเรื่องเช็คราคาสินค้าที่เรากำลังจะซื้อสินค้าประเภทเดียวกันยี่ห้อต่างกันราคาของใครเป็นอะไรอย่างไรสมัยก่อนนี่เราต้องไปเดินห้างแต่จากนี้ไปมือถือเนี่ยแหละครับจะช่วยทำให้เราสามารถตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นยี่ห้อต่างๆสินค้าเดียวกันเขาซื้อขายกันราคาเท่าไหร่เราตัดสินใจได้ซึ่งก็เป็นโลกดิจิทัลสมัยใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับว่ามันสะดวกสบายแต่ว่าในชีวิตประจำวันจริงๆเราใช้ได้แค่ไหนคุณวัชระนิวัตพันธ์ครับเจ้าของแอปชื่อ PriceSa สวัสดีครับคุณวัชระครับสวัสดีครับครับคุณวัชระบอกผมวันที่เจอกันว่าเนี่ยเป็นเจ้าของแอปนี่แหละครับ PriceSa แล้วบอกว่ามันมหัศจรรย์มากมันสามารถตรวจสอบราคาสินค้าทุกอย่างที่คุณต้องการได้ตกลงมันเป็นยังไงครับ Price ก็คือราคาผมรู้แหละแต่ว่า ZEZA เนี่ย ZAZA เนี่ยมันมีความหมายยังไงครับครับตัว ZA จริงก็คือเราอยากให้ทุกคนเข้ามาเช็คราคาได้อย่างครับว่าเป็นราคาที่สดใหม่เราก็เลยชอบความสู้ซ่าครับสู้ก็เลยเอาคำว่าไพรซ์ที่แปลว่าราคากับคำว่าซ่าแปลว่าสดใหม่มารวมกันเป็นไพรซ่าครับฉะนั้นมีความซ่าอยู่ในตัวพอสมควรไพรซ่านี่เป็นแอปที่มีอยู่ได้มานานเท่าไหร่แล้วยังไงครับครับก็ต้องขอท้าความไปก่อนนะครับประมาณสักผมจบมาทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พอดีพอจบมาแล้วเนี่ยก็มารวบรวมความคิดเพื่อนๆนะครับว่าเราจะทำอะไรกันดีครับก็เลยเจอเพื่อนสอบ2คนนะครับก็คือมีผู้ร่วมกับตั้ง3คนก็คือมีผมแล้วก็มีคุณนาวะแล้วก็คุณพิโรจน์ครับจบมาคิดกันเลยมาเริ่มทำอะไรที่คิดว่าน่าสนใจทั้ง3คนจบคอมพิวเตอร์ไซน์เหมือนกันครับผมจบคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งทั้ง3คนเลยไม่มีใครมีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับทางธุรกิจไม่มีแต่อยากทำแต่อยากทำอะไรที่มันใหม่อยากทำอะไรที่มันเป็นสตาร์ทอัพทำตรงนั้นเหรอครับตอนที่ผมเริ่มเนี่ยจริงๆแล้วผมเริ่มมานานมากแล้วครับก่อนที่จะมีคำว่าสตาร์ทอัพเกิดขึ้นในมือผมเหรอครับก็แต่ว่าเรารวมตัวกันเราก็เริ่มทำตัวเสียขึ้นราคานะครับโดยเราเห็นโมเดลมาจากเมืองนอกประกอบกับว่าเรามีความรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยครับผมเป็นคนที่เรียนทางคอมพิวเตอร์นะครับเวลาซื้อของเนี่ยมันจะมีห้างหนึ่งที่ชื่อว่าพันทิปพาซ่าจำได้พันทิปพาซ่าใช่พันทิปพาซ่ารุ่นนั้นและรุ่นปัจจุบันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่เหรอพันทิปพาซ่ามีครับสมัยก่อนเวลาที่ผมอยากจะซื้อของทุกอย่างเนี่ยผมก็ไปเดินพันทิปครับแล้วพันทิปเนี่ยเวลาเราซื้อของแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นชิ้นๆครับจะต้องซื้อ CPU ซื้อเมนบอร์ดซื้อเหนือความจำนะครับเราผมตอนนั้นเป็นนักเรียนก็อยากที่จะประหยัดที่สุดผมก็เลยไปเดินผมคิดไปตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับแล้วก็นั่งเดินจดราคาไปเรื่อยๆครับทุกร้านเขาจะมีป้ายบอกราคาว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ที่ผมอยากประหยัดที่สุดผมก็ต้องซื้อถูกที่สุดของทั้งหมดเลยใช่ฉะนั้นต้องเดินทั้งวันถึงจะสามารถตัดสินใจได้ใช่เสียเวลาทั้งวันเลยผมเห็นโมเดลเรื่องเกี่ยวกับเปรียบเทียบราคาสมัยย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหประทับใจมากเป็นความทรงจำที่ดีมากผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากทำอะไรที่คนเนี่ยไม่ต้องไปเดินหาหรอกใช่เข้าที่เดียวกันนี่แหละแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าสินค้าชิ้นนี้ซื้อได้ที่ไหนราคาสินค้าชิ้นนี้ยี่ห้อต่างกันราคาต่างกันหรือไม่แค่ไหนอย่างนั้นแหละครับใช่ครับก็คือเป็นไปได้ทั้งในแง่มุมของสินค้าชิ้นเดียวกันซื้อ iPhone ตอนนี้กำลังมา iPhone X ก็ต้องบอกว่า iPhone X เนี่ยขายที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างครับเปรียบเทียบได้เลยหรือแม้กระทั่งยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ซื้ออะไรต้องมาที่เนี่ยที่ไพซ่านี่แหละแล้วเราจะบอกให้ว่าโทรศัพท์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในตอนนี้คืออะไรสมมติว่าผมกำลังคิดหนักเลยว่าผมควรจะซื้อ iPhone 10ไหมแต่ว่า iPhone 8เพิ่งออกมาแล้ว iPhone 8นี่ราคาต่างกันกับไอ iPhone 10แค่ไหนและก็ถ้ามีราคาที่
ไม่ใช่ยังไม่มาเปิดอ่ะเขายังไม่เปิดขายแต่ว่ามันมีขายในตลาดบางแห่งแล้วเนี่ยบอกได้ไหมผมไปเข้าไปในPrice ผมรู้ไหมว่าตอนนี้มี iPhone 10เข้ามาในตลาดไทยแล้วขายที่ไหนราคาเท่าไหร่ครับก็เข้ามาได้ครับคือต้องบอกว่าเรารวบรวมราคาสินค้าที่อยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าสินค้าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเลยเนี่ยก็จะมีอยู่ที่มาบุญทองครับทองเนี่ยก็จะมีร้านค้าย่อยๆมากมายซึ่งร้านค้าย่อยๆบางร้านเนี่ยเขาก็ประกาศราคาขึ้นมาออนไลน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีราคาเข้ามาก่อนล่วงหน้าเลยว่าตอนนี้ไอโฟนติดนะมีใครขายราคาเท่าไหร่บ้างครับแต่ว่านี่คือเราเอาราคาที่เขาประกาศเราไม่ได้เป็นคนกลางที่จะให้ใครมาเสนอขายใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นตลาดกลางให้มีคนซื้อขายกันครับตัวไพซ่าเนี่ยนึกง่ายๆครับเป็นเหมือน Google ครับแต่ว่าเป็น Google ที่ใช้ค้นหาเฉพาะราคาเรื่องราคาอย่างเดียวครับครับเพราะว่าผมบอกราคาปุ๊บเนี่ยผู้บริโภคจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยคือสามารถไปซื้อได้โดยตรงกับร้านค้าออนไลน์เราอ๋อเราจะบอกเฉพาะร้านค้าออนไลน์เราไม่ได้บอกร้านค้าออฟไลน์ในปัจจุบันนี้เฉพาะออนไลน์แต่ในอนาคตเนี่ยผมมองว่าโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์เนี่ยจะเข้าใกล้กันมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ว่าคนซื้อของออนไลน์เช็คตาเราออนไลน์ครับแล้วซื้อออฟไลน์ก็ได้หรือว่ากำลังเดินอยู่ในร้านค้าครับออฟไลน์ก็ก่อนจะซื้อก็ขอเช็คหน่อยซิว่าไอ้ราคาที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นราคาเหตุผลไหมใช่ครับมีคนถามมาเยอะเลยว่าชื่อของแอปคืออะไรมีคนตอบให้เสร็จนะครับ Price กับ PRICE ที่แปลว่าราคากับ ZA ครับซึ่ง คุณวัชระเนี่ยในฐานะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบอกว่าซ่านี่มีความหมายหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือซ่าสู้ซ่าครับเป็นยังไงประสบความสำเร็จมาแล้วแค่ไหนตั้งมากี่ปีแล้วนะครับเปิดมาไอซ่าเนี่ยตั้งมาประมาณ7ปีครับ7ปีที่8ครับ7ปีรายได้มาจากไหนครับรายได้ของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นรายได้โฆษณาแล้วกันครับครับมองง่ายๆเปรียบเทียบกับ Google เหมือนเดิมครับ Google เนี่ยรายได้ของเขามาจากการที่เขามีคนมาลงโฆษณาแล้วมีคนกดไปเล่นชมเว็บไซต์ใช่ครับรายได้ของไพซ่าก็จะเป็นคล้ายๆกันครับครับอย่างผมเปรียบเทียบในโลกออฟไลน์เหมือนกับว่าไพซ่าเนี่ยเป็นผู้ที่แจกใบปลิวแจกใบปลิวสมมติว่าใบปลิวนั้นอ่ะมีคนถือใบปลิวนั้นไปที่ร้านค้าไหนครับเขาก็จ่ายค่าโฆษณากลับมาที่ไพซ่าครับอ๋อหมายความว่าถ้าใครดูจากไพรซ่าแล้วไปซื้อตรงนั้นร้านนั้นจะให้คอมมิชชั่นกับเราก็จะเป็นโมเดลทั้งคอมมิชชั่นหรือว่าเราอาจจะจ่ายเป็นเพิ่มคนที่เข้าไปร้านนั้นๆเพราะว่าตอนนี้เป็นดิจิตอลแล้วมันสามารถตรวจสอบได้เลยว่าผมส่งคนไปกี่คนอะไรใช่แล้วสินค้านี่เรามีกำหนดไหมว่าสินค้าส่วนใหญ่เป็นอะไรหรือว่าสินค้าทุกประเภทแล้วเลือกสินค้าอย่างไรครับอ๋อเรารวบรวมสินค้าทุกประเภทเลยครับเข้ามาอยู่ในไพซ่านะครับปัจจุบันเนี้ยมีทีสิก็คือแต่ก่อนเนี้ยเราเริ่มมาเนี้ยสินค้าส่วนใหญ่ที่ประกาศขายทางโลกออนไลน์เนี้ยเป็นสินค้าในทีอิเล็กทรอนิกส์ใช่ครับใช่และใน3ปีที่ผ่านมาเนี้ยสินค้าประเภทแฟชั่นแล้วก็ประเภทบิวตี้มีเพิ่มขึ้นจนจริงๆตอนเนี้ยแทบจะแซงตัวอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วครับเช่นรองเท้าผมอยากซื้อรองเท้าใหม่ผมเข้าไปเช็คได้ไหมว่ารองเท้ายี่ห้อล่าสุดเนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันต่างกันยังไงรองเท้าวิ่งผมจะซื้อรองเท้าวิ่งเนี่ยเข้าไปปะผมรู้เลยไหมว่ามียี่ห้อกี่ยี่ห้อแล้วก็ราคาต่างกันอย่างไรแล้วก็ไซส์ผมด้วยนะขนาดผมด้วยนะได้ใช่ไหมอ๋อขนาดเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นแต่ละร้านค้าเนี่ยจะมีจำนวนเขาเรียกว่าสต็อกสินค้าที่แต่ละเบอร์ไม่เท่ากันนะครับครับเรายังกำลังพัฒนาระบบอยู่แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าไซส์นี้มีจำนวนสินค้าพอไหมนะครับว่าจะบอกได้ว่าสมมติต้องการ Adidas รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ขายที่ไหนบ้างอันนี้เราบอกได้บอกได้แต่ว่าถ้าบอก Adidas เบอร์นี้กับ Yeehaw New Balance เบอร์เดียวกันนี้กับNike เบอร์เดียวกันนี้เปรียบเทียบได้ไหมเปรียบเทียบได้แต่ยังไม่มีเบอร์
ยังไม่มีจะบอกไม่ได้ว่าเบอร์38นี้ที่ไหนขายได้บ้างครับครับคุณบัวสอนบอกว่าลองเช็คแล้วเข้าไปในแอปนะไม่เจอของที่ร้านเลยแสดงว่าถ้าจะเจอร้านต้องสมัครที่เว็บไซต์ราคาเท่านั้นใช่ไหมคะถึงจะเจอเพราะว่าเคยมีติดต่อเข้ามาแต่ทางเราไม่ได้ติดต่อกลับไปมีลูกค้าคนที่สนใจจะเข้ามาเป็นลูกค้าแล้วเป็นยังไงต้องสมัครหรือต้องยังไงคนที่จะขายของอ่ะครับคือตัวเป้าหมายของไพร้านะครับต้องการรวบรวมสินค้าเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็ต้องการที่จะเป้าหมายของเราเลยคือต้องการทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้อย่างผ่านตลาดที่ถูกแล้วกันถูกต้องแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะรวบรวมสินค้าให้ได้มากที่สุดแล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าจำนวนสินค้าและผู้ขายในเมืองไทยมีมากมายครับเราพยายามที่จะเริ่มจากร้านค้าหรือสินค้าที่มีผู้ต้องการขอมากที่สุดก่อนครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเริ่มหาเริ่มติดต่อครับครับถ้าเกิดร้านไหนสนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่ไพร้านได้ครับแต่ใครสนใจติดต่อได้ขณะเดียวกันเราก็ไปรวบรวมด้วยรวบรวมเองด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่รอให้มีคนสมัครมาเท่านั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับเราก็พยายามรวบรวมด้วยครับแล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่ขายในเมืองไทยเท่านั้นไม่ใช่สินค้าที่อื่นแล้วเราจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งของทั้งสิ้นคุณไปตกลงกันเองถูกต้องครับเราจะรวบรวมสินค้าควายต้าเนี่ยก่อตั้งในเมืองไทยนะครับประมาณปี2010ครับ2013เนี่ยเราได้ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศแรกที่เราไปคือประเทศอินโดนีเซียครับอินโดครับครับ2013เนี่ยเราขยายไปอินโดโดยใช้ระบบที่เราพัฒนาของประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าแปลข้อมูลเป็นภาษาบาฮาซ่าครับเราก็ไปรวบรวมสินค้าและราคาของประเทศครับแล้วก็ครับการรวบรวมสินค้านี่เราทำอย่างไรครับถ้าเราไปเปิดใหม่เลยที่อินโดนีเซียเนี่ยเราจะเริ่มที่ตรงไหนเราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่นั่นและเราเอาจะเก็บข้อมูลอย่างไรครับครับเรามีระบบที่เราพัฒนากันเองนะครับเป็นระบบที่เป็นระบบเราเรียกว่าหุ่นยนต์แล้วกันครับเป็นโรบอทตัวหนึ่งซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์นี่แหละครับแล้วโปรแกรมเนี้ยก็จะทำหน้าที่วิ่งไปที่หน้าเว็บไซต์ต่างๆเก็บรวบรวมข้อมูลสินค้าราคารูปถ่ายรายละเอียดต่างๆเป็นข้อมูลผลในระบบของเราครับครับอ๋อเราก็วิ่งไปเป็นก็คือไอโรบอทนี่แหละไอตัวบอทนี่นะครับที่ไปเก็บข้อมูลครอมาทั้งหมดแล้วเรามันวิเคราะห์เองเลยครับหรือว่าต้องมีคนไปวิเคราะห์อีกทีนึงข้อมูลเรื่องราคาจากเว็บไซต์ทั้งหมดครับระบบจะเป็นวิเคราะห์ครับเพราะว่าเนื่องจากสินค้าซึ่งสินค้าของเราเนี่ยเราถือได้ว่าเรามีมากที่สุดในประเทศไทยแน่นอนแล้วก็มากที่สุดในประเทศอินเดียเราสินค้าจากร้านค้าใหญ่ๆทุกเจ้าเข้ามาด้วยกันเพราะนั้นการที่เราจะมีคนมาจัดการสินค้าจำนวนอย่างประเทศไทยเนี่ย25ล้านชิ้นตอนนี้25ล้านชิ้นเลยเหรอสินค้าที่อยู่ในแอปของไพร้าเมืองไทย25ล้านชิ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการด้วยคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าราคาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเห็นว่าราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงวันละครั้งครับอาทิตย์ละครั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยร้านค้าออนไลน์มีการตรวจสอบราคาแล้วก็ปรับราคากันรวดเร็วมากครับเป็นรายชั่วโมงก็มาได้ครับเขาปรับไปเลยเขาปรับไปเลยเพราะว่าเขาเห็นการแข่งขันแล้วสมมติว่าผมมีสินค้าตัวนี้แล้วก็คุณดูดข้อมูลไปผมเปิดไพร้าแล้วมีคู่แข่งผมเนี่ยราคาถูกกว่าผมปรับราคาลงได้เลยใช่ไหมใช่ครับร้านค้าออนไลน์เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ครับเขาจะแม่งกันถ้าในสินค้าตัวที่เขาอยากจะเป็นทีนะครับเขาก็จะพยายามแม่งราคากันครับคุณจุนถามว่าคล้ายๆกับสไปเดอร์ของ Google ใช่ไหมครับGoogle ก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่าสไปเดอร์ในขับเทคนิคหรือว่าคลอเลอร์ที่คุณจะไปใช่ไหมเป็นหลักการเดียวกันครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เนื่องจาก Google ก็จะมีเรียกว่าโรบอทของเขาไพร้าก็จะมีโรบอทของเราเองครับแต่ว่าเราแบบเดียวกันคือเราเทคโนโลยีนี่เรามาจากไหนเราเรียนมาจากเราคือแน่นอนทุกคนเป็นคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์นะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งแต่ว่าแน่นอนเขามีทำมาก่อนจะเรียกว่าครอลเลอร์จะเรียกว่าสไปเดอร์ก็ตามแต่เราไปก๊อปเข้ามาหรือว่าเราไปเรียนหลักการเดียวกันคล้ายๆกันเราพัฒนาขึ้นเองครับ
โดยทางทางคุณวิโรจน์นะครับเป็นคนพัฒนาตัวโรบอทตัวนี้ขึ้นมาเองแต่ว่าหลักการเนี่ยก็คือเป็นหลักการเดียวกันกับ Google หรือว่าBlockcrawler ตัวอื่นก็คือมีหน้าที่เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นั้นแล้วก็ไปกวาดข้อมูลเข้ามาจัดรูปแบบในรูปแบบที่ใช้งานง่ายครับไอ้ตัวนี้มันมีความฉลาดแค่ไหนมันแค่เอาข้อมูลมาใส่แล้วมันวิเคราะห์ด้วยตัวมันเองได้หรือว่าเราเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันเรียงตามลำดับที่เราต้องการเท่านั้นมันฉลาดแค่ไหน intelligent แค่ไหนมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วกันครับขอตอบมั้ย machine learning เลยเหรอใช่ครับตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะบอกมันได้แค่ว่าโอเคมันรู้ว่าตรงนี้คือราคาตรงนี้คือรูปใช่ไหมครับครับแต่พอไปเรื่อยๆก็สามารถดูได้ว่าอ๋อตรงนี้มันน่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปตรงนี้มันน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราจะต้องมีการระบบหลังบ้านนอกจากเราไปเก็บข้อมูลมาแล้วจะมีระบบหลังบ้านครับหรือจากสมัยใหม่ตอนนี้ก็เลยชอบใช้คำว่า AI หรือ Machine Learning เพื่อที่จะจัดรูปแบบว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นหมวดไหนใช่สมมติกล้องถ่ายรูปอ่ะสมมติเราสั่งให้มันบอกไปเอาทุกอย่างที่เป็นแคมีราเราต้องเขียนใช่ไหมว่าไปเก็บข้อมูลอะไรที่เป็นแคมีราหรือที่ชื่อคล้ายๆกันแล้วก็มาแล้วก็เรียงตามลำดับจัดลำดับอย่างนี้ราคาสูงต่ำตามเรียงตามนี้แบ่งเป็นแคตตากรีกลุ่มต่างๆเหล่านี้มันทำได้เลยเหรอครับครับก็ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยนะครับในปัจจุบันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแมชชีนเลิร์นนิ่งมาช่วยกับคนแต่ก็ต้องบอกว่าเราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าร้อยการโดยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ยังมีคนมาช่วยตรวจสอบดูแลบ้างครับครับแต่ว่า Pricer ก็จะได้ทำให้แค่ได้ข้อมูลเรื่องราคาแต่เรื่องคุณภาพอายุของสินค้านั้นบอกได้ไหมครับก็สิ่งที่เราเพิ่มเติมมาในระยะหลังๆเนี่ยครับก็คือเรามีรีวิวนะครับก็คือมีผู้คนที่ใช้สินค้าพวกนั้นแหละกลับเข้ามาให้คำตอบว่าใช้สินค้านั้นแล้วเป็นยังไงบ้างโดยปัจจุบันเนี่ยเรามีรีวิวสินค้าอย่างเช่นประเภทโทรศัพท์เนี่ยโดยผู้ใช้จริงๆใช่เราการันตีได้โดยที่เราการันตีเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาใช้แอปเราเนี่ยเราจะทราบว่าเขาใช้โทรศัพท์รุ่นไหนอยู่แล้วครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาใช้ iPhone 8เข้ามาใหม่เลย iPhone 8ครับเราก็จะมีเรียกขึ้นมาถามว่าคุณใช้ iPhone 8เป็นยังไงบ้างเพื่อให้ความคิดเห็นกับคนอื่นๆได้ไหมว่าที่ใช้อยู่เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะรวบรวมข้อมูลสินค้าเหล่านี้มาประกอบเพื่อให้ผู้คนกลับมาที่มีแค่เราตัดสินใจหาได้ดีที่สุดใช่เพื่อประโยชน์กับผู้บริโภคได้ข้อมูลมากที่สุดทั้งราคาและก็ทั้งรีวิวถ้าประสบการณ์ของคนใช้มาก่อนก็สามารถที่จะช่วยทำให้ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้แอป Pricer เนี่ยฉลาดขึ้นพูดง่ายๆครับถูกต้องนอกจากข้อมูลทางด้านการสินค้าแล้วเนี่ยข้อมูลของแต่ละร้านค้าก็สามารถรีวิวได้เราก็จะบอกว่าโอเคการตัดสินใจของคุณเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาอย่างเดียวใช่นะครับใช่สมมติถ้าผมซื้อสินค้าสมมติกล้องแล้วกันครับกล้องราคาถึง 20,000 บาทครับกล้อง 20,000 บาทเนี่ยอาจจะมี20เจ้าที่ขายกล้องชิ้นเดียวกันนี่แหละใช่แต่ว่าราคาเดียวกันด้วยราคาเดียวกันด้วยกล้องยี่ห้อเดียวกันด้วย20ไอเทมแล้วยังไงทีนี้การตัดสินใจของคนเนี่ยจากการที่เราไปสัมภาษณ์แล้วก็การที่เราใช้รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับเราก็จะรู้ว่าคนตัดสินใจด้วยราคาส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าราคามันต่างกันไม่เยอะครับผมจะพอใจที่จะซื้อกับร้านค้าที่มีชื่อเสียงหน่อยครับร้านค้าที่ให้การรับประกันดีครับเพราะว่าสมมติผมไปซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ไม่มีคนรู้จักไม่มีรีวิวครับเกิดว่าผู้ส่งสินค้าให้เราก็เสียเงินเปล่าใช่แล้วเราอาจจะยอมเสียแพงขึ้นสุดผมขอเสียแพงขึ้น100บาทเพื่อความสบายใจในการที่ซื้อกับร้านค้าที่มีผู้คนไปใช้บริการแล้วบอกว่าอ๋อเขาส่งสินค้าดีหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเสียแล้วเขาสามารถที่จะรับไปเคลมคืนได้เอาเป็นต้นครับอืมใช่ฉะนั้นก็เป็นประโยชน์ในแง่ของการรวบรวมข้อมูลให้แต่ว่าท้ายที่สุดผู้บริโภคก็จะต้องตัดสินเองใช่ครับอืมแล้วเราเชื่อว่าถ้าหากว่าตลาดมีความโปร่งใสและยิ่ง
ผู้ขายจำนวนมากๆเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์ครับคือไม่อยากให้เป็นโมเดลที่มีผู้ขายรายใดรายหนึ่งที่สามารถกำหนดราคาของตลาดครับทำอย่างนี้หรือเปล่าทำอย่าง Yellow Pages เคยทำสมัยที่เป็นกระดาษอยู่นะครับเขาก็ลิสต์เบอร์โทรศัพท์ทั้งหลายแหละนั่นแหละลิสต์สินค้าด้วยใครจ่ายตังค์เขาเนี่ยเขาก็จะทำเป็นตัวเด่นเป็นพิเศษตัวดำเป็นพิเศษเพื่อที่จะดึงดูดคนแต่ว่าถ้าคุณไม่จ่ายตัวหนังสือคุณก็เป็นปกติไพรซ่าทำงั้นหรือเปล่าครับไพรซ่าทำงั้นว่าถ้าลูกค้าคนนี้จ่ายตังค์เราจะให้ความโดดเด่นเป็นพิเศษหรือเปล่าสมมติราคาเท่ากันกล้องนี้ 20,000 บาทมี20ไอเทมผมมาบอกคุณวชระว่าผมให้ค่าประชาสัมพันธ์คุณอ่ะคุณช่วยตั้งให้ผมอยู่เบอร์หนึ่งแล้วก็เอาตัวหนังสือตัวเด่นๆหน่อยมีรูปผสมด้วยอะไรคุณทำไหมครับครับคุณสุทธิชัยพูดมาตรงประเด็นมากเลยครับ ครับคือถ้าเปรียบเทียบกับสูตรด้านเหรียญก็คือถ้าหากว่าผู้คนผู้บริโภคเข้ามาค้นหาสินค้าเนี่ยครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราจะทำให้สินค้าอยู่อันดับแรกเนี่ยคือความเรียกว่า relevancy กับคำที่คนเข้ามาค้นหา relevance คือหมายว่าเหมาะสอดคล้องกับสิ่งที่คนต้องการค้นใช่ครับเช่นเข้ามาค้นกล้องรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับเราก็ต้องเอาราคาของกล้องรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ใส่เข้ามาทำให้ตรงครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือถ้าหากว่าผู้คนสนใจเนี่ยร้านค้าติดต่อเข้ามาลงโฆษณากับเราก็อาจจะมีโลโก้ที่ใหญ่เป็นพิเศษมีสีสันที่สวยงามมากขึ้นหรือว่าเขาสามารถใส่โปรโมชั่นอะไรลงไปครับใช่ก็เหมือนกับหลักการของ Yellow Pages สมัยที่ยังเป็นกระดาษคุณวชระจำได้ไหมตอนนั้นโตแล้วยังสมัย Yellow Pages เล่มหนักๆอ่ะเล่มหนาๆจำได้นะฮะเป็นกระดาษนะครับแล้วถ้าเปิดหาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเปิดหาเบอร์โทรศัพท์ก็ดีแล้วข้างหลังก็จะมีร้านขายของด้วยเนี่ยนะครับถ้าตัวดำตัวหนังสือดำเด่นเป็นพิเศษแปลว่าร้านนั้นน่ะสินค้าชิ้นนั้นจ่ายตังให้เขาเด่นกว่าพิเศษซึ่งแนวเดียวกันในแง่ของดิจิทัลก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับดิจิทัลก็ฟันฟองมาจากในดิจิทัลในความคิดเหมือนกันเลยแนวเดียวกันทำไมถึงเลือกไปเปิดตลาดที่อินโดนีเซียก่อนในเพื่อนบ้านทั้งหลายทำไมไม่ไปเปิดพม่าเขมรซึ่งอยู่ใกล้กับเราทำหรือเวียดนามทำไมไปอินโดนีเซียครับครับก่อนที่เราจะเลือกเปิดตลาดไปที่อินโดนีเซียประมาณ 2013 เนี่ยครับจะมีคำศัพท์อันนึงที่ฮิตมากช่วงนั้นเรียกว่า AEC ใช่เป็นช่วงนั้นฮิตมากนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะอยู่ในตลาดเฉพาะตลาดไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่จะให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้บริโภคได้ฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องค่อยๆขยายตัวออกไปในประเทศในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละครับและอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่เราได้ไปเยือนมาแล้วเราก็ค้นพบว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแรงมากครับที่สุดเลยก็คือจำนวนประชากรประชากร250ล้านคนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในตอนนี้ถ้าพูดกันตามตรงก็คือการจับจ่ายซื้อของออนไลน์สัดส่วนจำนวนคนที่ซื้อของออนไลน์เนี่ยอาจจะยังไม่เท่ากับไทยแต่ด้วยจำนวนการคูณคนสัดส่วนเนี่ยทำให้โอกาสในอนาคตเนี่ยสามารถเติบโตได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลือกไปอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกมีพาร์ทเนอร์ที่นั่นไหมครับมีพาร์ทเนอร์ไปอินโดนีเซียไหมครับเรามีทีมงานที่อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียครับเราก็มีทีมงานที่เข้าไปคุยกับพาร์ทเนอร์หรือว่าลูกค้าที่อยู่ในประเทศนั้นเพื่อที่จะติดต่อขอรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าเข้ามาอยู่ในไทยก่อนแต่ว่าไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ร่วมลงทุนไม่มีครับไม่มีผู้ร่วมลงทุนที่เป็นชาวอินโดนีเซียใช่ไหมครับไม่มีครับก็เรียกว่ามีความกล้าหาญพอสมควรเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยเนี่ย
ก็จะไม่ค่อยคุ้นชินกับการไปบุกเบิกในต่างประเทศแต่ว่ารุ่นนี้คงไม่ได้แล้วมั้งรุ่นของคุณวัชระรุ่นจะต้องทำสตาร์ทอัพนี่คงต้องกล้าหาญพอที่จะไปเสี่ยงข้างนอกไปทดลองไปยอมผิดพลาดต่างประเทศแล้วใช่ไหมครับครับผมมองว่าเนื่องด้วยพรมแดนเนี่ยครับในงานในอดีตอาจจะเป็นพรมแดนที่ที่อาจจะต้องใช้เวลาในการเข้าไปตรวจสอบหรือว่าใช้ก้นหินในการลงทุนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้ามองอย่าง Google เนี่ยครับตอนที่เขาเข้ามาในเมืองไทยผมคิดว่าเขาก็ยังไม่มีคนที่อยู่ที่ประจำอยู่ Facebook ก็ตามครั้งแรกผมก็คิดว่าไม่มีเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยเป็นที่เพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าขยายโดยการเอารูปแบบในสินค้าที่เรามีไปเริ่มต้นที่ประเทศนั้นเลยเริ่มต้นก่อนเลยโดยที่จากข้อได้เปรียบของเราคือเราไม่ได้ลงทุนมากครับเราไปบริการไว้ก่อนเลยหลังจากนั้นพอเราเริ่มรวบรวมลูกค้าได้มีผู้คนเข้ามาใช้แล้วเนี่ยเราเชื่อว่าก็จะมีรายได้ตามมาอีกครับเพราะว่าวันก่อนที่ผมคุยกับคุณพัทไทยพดุงถิ่นซึ่งก็ไปที่อินโดนีเซียเหมือนกันนะครับคุณพัทไทยทางด้านก่อสร้างใช่ไหมครับรู้จักนะครับผมเชื่อว่ารุ่นนี้ก็รู้จักกันหมดแล้วครับก็บอกว่าโอ้โหที่ประสบความสำเร็จมากอินโดนีเซียก็คือไอเรียกมอเตอร์ไซค์นี่แหละเพราะว่าปัญหาจราจรมันหนักหนาสาหัสกันมากที่นั่นนะครับใช่ครับใช่สมมุติว่าเอ CLM ลูกค้าของเราครับเชิญครับลูกค้าทำไมนะอย่างลูกค้าของเราเนี่ยก็มีบริษัทใหญ่ๆครับที่อินโดนีเซียเนี่ยครับต้องบอกว่าเขาเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีนักลงทุนที่มาลงทุนที่นั่นมากมายครับและเส้นทางของเรารายนึงก็อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกอย่างเช่นโตโคพีเดียครับโตโคพีเดียเนี่ยเป็นบริษัทคล้ายกับตลาด .com ของที่ความผันเขาเติบโตหลายร้อยเท่าในช่วงเวลาที่เราไปนะครับหลายร้อยเท่าหลายร้อยเท่าเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยน่าสนใจมากก็เลยเราก็เลยไปเปิดที่ครับครับคุณวาลิสเสนอเข้ามาว่าหลักการของ Pricer น่าจะนำเอาไปให้รัฐบาลใช้ในการประมูลงานครับไม่เลวนะไม่เลวนะเป็นที่ครับฮะไม่เลวนะให้ประชาชนได้รู้แล้วก็ให้เช็คราคากันเลยว่าเนี่ยสมมติเราจะประมูลงานนี้เนี่ยใครก็เสนอประมูลเข้ามาแต่ประชาชนต้องเช็คได้นะไม่ใช่เป็นข้อมูลเฉพาะให้ประชาชนเป็นไปได้ไหมสูตรเดียวกันไหมถ้าหากว่าไพซ่าสามารถที่จะช่วยรับได้เนี่ยจริงเรายินดีมากเลยครับเพราะว่าจริงเรามีข้อมูลทางด้านราคาแล้วก็สินค้าอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้สมมติว่าทางรัฐบาลอยากจะบอกว่าราคาไข่ไก่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันสูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างไรเราพอที่จะช่วยได้ครับใช่ใช่รวมPricerน่าจะทำเป็นบริการสาธารณะได้นะว่าเราเปรียบเทียบราคาไข่ในตลาดวันนี้เช้านี้กี่ตลาดยังไงให้ดูแล้วเช้านี้เราเช็คราคาสินค้าราคาผักปลาเพื่อให้ประชาชนได้เห็นไอ้ถึงค่าครองชีพที่มีขึ้นผมว่าไม่น่าจะยากเลยนะครับจริงๆอ๋อไอเดียนี้น่าสนใจมากเลยครับต้องขอบคุณที่ทำลงมาบ้างอันนี้ไงเดี๋ยวเราจะไปลองใช่อาจจะมีนิดหน่อยว่าราคาที่เป็นยังไงบ้างเยี่ยมเลยอ่ะอันนี้ไงต้องวงสนทนาผ่าน Facebook Live อย่างสุริชัยลาดเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่ามีคนมาร่วมฟังร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจจะทำให้ปิ๊งขึ้นมาเลยใช่ไหมว่าน่าสนใจนะสมมุติว่าPricerจะขยายกิจกรรมออกไปเอาเรื่องราคานี่แหละมาช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้ข้อมูลที่ตัวเองต้องการซึ่งก็จะแฟร์เป็นกลางด้วยใช่ไหมเราไม่ได้มีผลประโยชน์ด้วยใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบราคาที่สินค้าใดๆก็ตามแต่ที่ประชาชนใช้อยู่เป็นประจำผงซักฟอกสบู่ไข่ไก่แม้กระทั่งราคาแฮมเบอร์เกอร์ร้านแต่ละร้านนี่ต่างกันอย่างไรเขาเคยมีอย่างนี้นะครับในยุโรปเนี่ย EC เนี่ยเขาเคยบอกเลยว่าเราจะเช็คดูว่าราคาแมคโดนัลด์ชิ้นหนึ่งอะแมคโดนัลด์ชิ้นหนึ่งที่อังกฤษ
เปรียบเทียบกับที่สเปนที่อิตาลีใน EU ทั้งหลายแหละต่างกันอย่างไรหรือไม่คนก็สนใจมากเลยเวลาเดินทางแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ฉะนั้นคุณวชราชเอาไปคิดดูใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองคิดดูแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นข้อมูลมานำเสนออาจจะลองมาติดตามที่ไพซ่ากรุ๊ปจะได้ดูแลทีมไพซ่ากรุ๊ปเดี๋ยวผมจะพยายามหาหรือว่าข้อมูลที่ผมมีเนี่ยจะมีประโยชน์กับผู้บริโภคยังไงได้บ้างเนี่ยอย่างคุณบงกตบอกว่าเคยใช้ตรวจสอบราคาสแตมป์และธนบัตรด้วยเห็นไหมราคาสแตมป์มีไหมที่ไพซ่ามีครับมีแล้วก็คุณโอบอกราคาพืชผลทางการเกษตรด้วยนี่น่าสนใจมากครับน่าจะช่วยทางเกษตรกรได้ใช่ช่วยเกษตรกรได้แม้กระทั่งราคาข้าวเช้าวันนี้แต่ละจังหวัดข้าวออกตอนนี้ฤดูข้าวใหม่ข้าวกำลังปลูกเนี่ยราคาต่างกันอย่างไรผมว่ามันจะช่วยประชาชนทั่วไปแล้วถ้ารัฐบาลต้องการรับใช้ประชาชนจริงๆรัฐบาลก็จะต้องดีใจที่มีข้อมูลเหล่านี้ครับแล้วผมก็ดีใจด้วยที่ผมจะมีส่วนช่วยให้ราคาโปร่งใสแล้วก็วิธีทางกับคุณปักครับใช่ใช่เนี่ยช่วยกันในบรรดา CLMV เนี่ยประเทศไหนที่น่าลงทุนที่สุดในแง่ของคุณวชระสำหรับสตาร์ทอัพไพรซ่าอย่างของคุณวชระคือตอนเอาไปอินโดนีเซียแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าสมมติบอกใกล้บ้านกว่านี้มันปั๊บเดียวแบบไปลาวไปเวียดนามไปเขมรไปพม่าเนี่ยประเทศไหนที่สนใจที่สุดผมคิดว่าเวียดนามเวียดนามครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เราก็ขยายไปเวียดนามแล้วด้วยครับเริ่มขยายครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ไพซ่าดอทคอมดอทดีเองก็จะเป็นไพซ่าที่เป็นภาษาเวียดนามครับเพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยมีหนึ่งก็คือจำนวนประชากรของกันนะครับแล้วก็เขามีความพร้อมในด้านพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซมากกว่าครับพื้นฐานในด้านของอีคอมเมิร์ซเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีอยู่สองสามอย่างซึ่งจะต้องมีพื้นฐานฐานรู้ภพเหล่านี้ซึ่งจะทำให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโตได้ดีครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดส่งโลจิสติกส์นะครับแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินเน้นๆของตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยถ้าหากว่าเป็นมีการจัดส่งสินค้าที่ง่ายดายแล้วก็มีการจ่ายเงินที่ออนไลน์ที่ง่ายดายหรือว่ามีการรับเงินในรูปแบบง่ายดายครับทำให้คือสมมติเกิดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแล้วมองว่าเวียดนามเป็นตลาดแต่ว่าเพื่อนบ้านของเราจริงๆแล้วจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราก็พบว่าอย่างประเทศลาวเนี่ยครับเขาก็จริงๆก็มีคนใช้ไพรซ่าอยู่ในประเทศลาวเขาเหมือนกันมีใช่ไหมใช่ได้ใช่ไหมคุณอยู่ลาวใช้ไพรซ่าได้ใช่ไหมครับแอปผมว่าผมไปอยู่ที่ลาวเนี่ยแล้วผมดาวน์โหลดไพรซ่าเนี่ยผมก็สามารถที่จะเช็คได้แต่ผมยังเช็คราคาสินค้าในลาวไม่ได้ผมเช็คราคาในไทยได้ใช่ไหมเป็นสินค้าได้พอในไทยแต่ว่าก็อาจจะเป็นตัวเปรียบเทียบได้ว่าถ้าซื้อที่นู่นหรือว่าสั่งจากเมืองไทยผมไปกันใช่ไหมจะอีกหน่อยนี่ทำไมคุณวัชระไม่ทำให้ไพรซ่าทั้งอาเซียนเลยราคาสินค้าแบบเดียวกันมือถือยี่ห้อเดียวกันในแต่ละประเทศในอาเซียนราคาต่างกันอย่างไรแล้วก็เขาซื้อขายแล้วก็แต่ละบริษัทเขาคิดวิธีการส่งโลจิสติกส์เขาก็อาจจะใช้วิธีการเอาซอร์สก็ดีหรือว่า JD.com Alibaba จะมาทำโลจิสติกส์แถวนี้เขาก็อาจจะใช้บริการได้เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับจริงๆแล้วเป็นที่คิดไว้ตั้งแต่แรกตอนที่ขยายที่ทำกับ AEP เลยครับจริงๆแล้ว AEP เนี่ยผมมองว่าถ้าหากว่าทุกอย่างพร้อมความสุขของ AEP เป็นเหมือนกับประชาคมเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าจากประเทศเวสเซประเทศอินโดนีเซียสมมติผมอยากจะได้ทำค้นหาของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีสมมติเป็นพี่น้องชาวมุสลิมอยากจะหาค่าคืนผมอาตุนขอคืนภาษาไทยครับในสามารถค้นหาสินค้าที่มาเลเซียที่มาเลเซียที่อินโดนีเซียซึ่งอาจจะมีมากกว่าในไทยใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันของทางด้านไทยท่านในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะแข็งแรงนะครับเราก็สามารถที่จะให้คนที่อยู่ที่อินโดนีเซียสามารถค้นหาสินค้าในไทยได้อันนี้ก็เป็นเป้าหมายในระยะไกลที่เราพยายามจะทำกันว่าไม่ต้องไกลมากไม่ต้องไกลมากคุณวิชาราทำได้เลยไม่ต้องรอนานเท่าไหร่ผมคิดออกมาได้แล้วผมคิดได้แล้ว
AEC หมายถึงว่าจะต้องภาษีต้องต่ำที่สุดใช่ไหมเกือบจะไม่มีภาษีเลยฉะนั้นถ้าเรามีการเปรียบเทียบราคาสินค้าต่างๆในบรรดาประชาชนชาวอาเซียนเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอ้ยคุณไม่ AEC จริงเนี่ยคุณยังเก็บภาษีเนี่ยผมสั่งสินค้าจากอีกประเทศหนึ่งคุณบวกภาษีเท่านั้นเท่านี้นี่ฉะนั้นประชาชนคนอาเซียนเองก็จะตรวจสอบกันเองว่าตกลงที่รัฐบาลบอกเป็น AECและก็จะลดภาษีให้เหลือศูนย์เนี่ยมันไม่จริงหรือมันจริงที่ไหนทำได้ที่ทำไม่ได้มันจะช่วยตรวจสอบกันได้ด้วยใช่ไหมจริงแล้วก็คุณชัยพูดมาก็คือเป็นหนึ่งในเหตุผลแล้วนะครับที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมในการที่จะรวมทั้งหมดเข้าไปในตลาดเดียวกันแต่จริงๆแล้วบ้านเนี่ยเราพร้อมนะเพราะเราสามารถที่จะจัดระเบียบได้ว่าโอเคอันนี้คือไอโฟนนะและไอโฟนในต่างประเทศเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละเราสามารถจะรวมกันหมดได้แต่ว่าเนื่องด้วยผู้คนอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการสั่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่ามันมีข้อจำกัดทางด้านภาษีหรือว่าการขนส่งซึ่งมันทำให้มีกำแพงแต่ว่าในนั้นเราอยากจะเนี่ยเราก็มองว่าเราอยากจะรวมมันเข้าไปหมดด้วยกันเลยครับผมคิดว่าจะช่วยแล้วก็นี่จะเป็นแรงกดดันมาจากภาคประชาชนต่อนโยบายรัฐบาลที่อ้างว่าAEC นั้นก็คือการลดกำภาษีกำแพงของการค้าภาษีต้องลดให้ต่ำที่สุดเพื่อจะได้เปิดให้เป็นตลาด AEC จริงๆประชากร 5-600 ล้านคนเนี่ยจะได้ใช้สินค้าราคาที่ใกล้เคียงกันและขยายโอกาสของการลงทุนซึ่งผมคิดว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นความโปร่งใสที่ช่วยกันผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าหมายให้ได้มิฉะนั้นประชาชนก็ยังไม่รู้หรอกทุกวันนี้ก็ AEC ก็ยังเป็นเรื่องของรัฐบาลข้าราชการอยู่ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้าใช้เทคโนโลยีอย่างนี้แล้วประชาชนตื่นเช้าชีวิตประจำวันก็จะเกี่ยวข้องกับ AEC จริงๆในคราวนี้ใช่ไหมครับนะแล้วก็นี่ก็น่าจะช่วยทำให้ผู้คนที่บริษัทที่สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยมีตลาดช่องทางที่ใหญ่ขึ้นครับในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนก็จะต้องกระตือร้นในการทำให้สินเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดโลกไปหมดแล้วใช่ไหมครับสมมติว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านเราสามารถทำสินค้าได้ราคาถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าใช่ก็จะเป็นอันตรายกับประเทศกับบริษัทในนี้ถูกต้องมันก็จะสร้างความแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นคุณภาพต้องดีขึ้นเพราะว่าคุณต้องแข่งคุณต้องคุณภาพต้องดีขึ้นผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์ผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์เต็มที่อันนี้ผมคิดว่ามีส่วนช่วยมากเลยครับที่คุณวัชระทำอยู่ขณะนี้คุณวินถามว่าไพรซ่ามีคู่แข่งเยอะไหมครับทั้ง AEC หรือโดยเฉพาะจีนกลัวจีนไหมครับจริงๆแล้วธุรกิจของผมนะครับเป็นธุรกิจให้ข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแล้วก็ราคาคู่แข่งโดยตรงคือคนที่ทำเหมือนกับผมโดยตรงเนี่ยไม่ได้มีมากแต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านที่เราไปที่เราไปอินเดียก็จะมีเจ้าตลาดอยู่แล้วกันมีคนที่ทำเหมือนกับไอ้ข้าแข่งอยู่ครับอินเดียเพราะฉะนั้นที่ต่างประเทศเนี่ยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าไพซ่าเนี่ยเราเริ่มมาก่อนครับเรามีความได้เปรียบกินตลาดส่วนนี้ได้เยอะที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าคู่แข่งทางอ้อมสุดไปคู่แข่งทางอ้อมจริงๆก็คือบริษัททั้งนำ Google หรือแม้กระทั่งAlibaba อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาสมมติว่าอย่าง Google นะครับเขาสามารถที่จะทำข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้นให้เหมือนกับไพซ่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวใช่ฉะนั้นเราเตรียมพร้อมไหมครับที่ตั้งรับการแข่งขันในระดับยักษ์ที่จะมากระทบต่อธุรกิจเราครับโดยไทก้าเองเนี่ยก็ลงทุนในด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เราเป็นที่เราก็มองว่าเรามีข้อมูลแล้วก็มีเทคโนโลยีที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการพัฒนารูปแบบที่จะให้จัดระเบียบข้อมูลได้ดีขึ้นเรื่อยๆเราก็หวังว่าในส่วนที่เราพยายามทำในสินค้าเนี่ยเราจะทำให้ได้ดีมากกว่ามากกว่า Google หรือว่ามากกว่าครับในส่วนที่เราพยายามเตรียมรับเพราะว่าทุกคนคงจะต้องแข่งกับยักษ์ใหญ่ของโลกใช่ใช่วันก่อนที่ไปฟังริชาร์ดหลิวของ JD.com ที่
รุงเทพนี้ฟังแล้วเป็นยังไงครับฟังแล้วน่ากลัวฟังแล้วเห็นโอกาสหรือว่าเห็นการท้าทายมากขึ้นครับผมมองว่าjd.com ที่เข้ามาร่วมกับเซ็นทรัลเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่มากขึ้นนะครับครับเพราะว่าผมบอกครับเขาบอกว่าอาลีบาบาเนี่ยเข้ามารับโดยการเข้ามาซื้อหุ้นของลาซาด้าครับโมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งตลาดมีผู้เล่นอื่นๆอย่างเจมารวมกับเซ็นทรัลซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านของห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะเป็นคู่แข่งสำคัญของอาลีบาบาซึ่งผมมองว่าถ้าหากว่าไม่มีคนมาท้าชิงมาท้าชนกับอาลีบาบาเลยในอนาคตอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีถ้าหากว่าอาลีบาบาทุกคนใช้อาลีบาบาหมดจะทำให้อาลีบาบาก็จะเป็นผู้ที่กำหนดราคาได้ใช่เพราะนั้นมองว่าผมต้องขอบคุณเซ็นทรัลแล้วก็เจดีที่เข้ามาผลักดันเป็นจุดหนึ่งในคู่แข่งที่ทำให้ตลาดมีการแข่งขันแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นครับครับแล้ว JD.com หรืออาลีบาบาเป็นภัยคุกคามต่อไพรซ่าของคุณวัชระไหมครับจริงๆแล้วต้องมองว่าหนึ่งเขาก็คงจะเป็นลูกค้าเราด้วยเอาเป็นลูกค้าด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะลงโฆษณาผมก็อยากจะส่งเทียบเชิญไปหาลิซ่าหรือว่า JD ให้เข้ามาร่วมมือกับไพรซ่านะครับเราก็จะช่วยกันรวบรวมข้อมูลเข้ามาอยู่ในที่ที่ผู้บริโภคกำลังค้นหาสินค้าอยู่ไม่แน่นะไม่แน่นะก็จะสนใจมาลงทุนกับไพรซ่าก็ได้ครับเป็นการมากเลยครับและที่ผ่านมาการระดมทุนนี่เพียงพอไหมครับสำหรับไพรซ่า7ปีที่ผ่านมาครับก็7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการระดมทุนทั้งหมด2รอบนะครับครับประมาณ2013เนี่ยช่วงที่เรากำลังจะไปเปิดตัวที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเราก็รับเงินลงทุนนะครับเป็นเรียกว่า VC Venture Capital นะครับเป็นจากพวกกองทุนของประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับแล้วก็ในปี2016ที่ผ่านมาครับเราก็เปิดรับผู้ร่วมลงทุนอีกเจ้าหนึ่งชื่อว่า Pivot Canada ครับครับเป็นจากสื่อของเยอรมนีครับแล้วก็เป็นสายติดเบนเจอร์ด้วยเพราะว่าเรามองว่าคือเบอร์ด้าเนี่ยเขาบอกว่าเขามีสื่อในประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เขาปรับตัวได้ค่อนข้างรวดเร็วพวกคนไทยในไทยเขาก็คึกคักนะครับความเป็นสื่อของเขาอะในไทยครับใช่ครับนักการ์ตูนทั้งหลายใช่ไหมครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วรายได้ส่วนมากของเขาครับเริ่มมาจากดิจิตอลเขาเริ่มลงทุนซื้อเว็บไซต์ตั้งแต่ปีหกครับใช่เพราะนั้นเขามีร้านค้าออนไลน์เขามีธุรกิจคล้ายกับเราในยุโรปเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีในส่วนช่วยเสริมทำให้เราได้พูดคุยกับผู้ที่ดำเนินการคล้ายๆกับเราในยุโรปด้วยครับครับครับ ฉะนั้นณจุดนี้ถือว่าไพรซ่ายังเป็นสตาร์ทอัพอยู่ยังไม่ได้พ้นจากความเป็นสตาร์ทอัพตามกรอบของครับผมมองว่าด้วยตัวตนของไพซ่ายังเป็นสตาร์ทอัพอยู่ครับครับแต่ว่าผมรู้ว่าสเกลของไพซ่าเนี่ยเราก็ขยายตัวอยู่เรื่อยๆครับถ้ามองว่าบริษัทสตาร์ทอัพคือบริษัทที่เติบโตโดยใช้เทคโนโลยีมาเสริมอย่างรวดเร็วผมก็มองว่าไพซ่ายังเป็นสตาร์ทอัพอยู่ยังเป็นอยู่แต่ว่าด้วยอายุของเราเนี่ยประมาณ7-8ปีนั้นก็จะมีบางคนที่แย้งขึ้นมาว่าเอ๊ะอาจจะพ้นจากช่วงแรกไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะชักอายุมากแล้วนะชักจะแก่ตัวเกินกว่าความเป็นสตาร์ทอัพแล้วนะแต่ว่าไอ้สปิริตไอ้จิตวิญญาณของความเป็นสตาร์ทอัพยังมีอยู่ใช่ไหมครับเหมือนกับตอนเริ่มใหม่ๆไม่ต้องลุยแล้วต้องสู้ตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องทำให้มันเต็มที่เราต้องสร้างไอ้อัตราเติบโตเกิน 100% เนี่ยยังมีอยู่ใช่ไหมจิตวิญญาณอย่างนั้นจิตวิญญาณยังมีครับแล้วผมก็เชื่อว่าตัวประเทศไทยเนี่ยยังมีช่องว่างของการซื้อขายออนไลน์มากครับถ้าเกิดผมยกตัวอย่างสถิติของอเมริกาสัดส่วนการซื้อขายออนไลน์เทียบกับสัดส่วนการซื้อขายทั้งหมดของเขาหรือว่าของเงิน100บาทซื้อของออนไลน์แต่ใช้เงินคนมีเงิน100บาทซื้อของทั้งหมด
ทียบแล้วเอา100บาทนะซื้อของออนไลน์ต้องไหวที่อเมริกาเนี่ยอยู่ประมาณสัก10บาท 10% 10% ครับครับของไทยของไทยของในประเทศไทยเนี่ยผมมองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 1% เท่านั้นแล้วถ้าเกิดเทียบกับจีนเนี่ยจีนเขาเติบโตเร็วมากจริงจีนเนี่ยสัดส่วนการซื้อของออนไลน์เนี่ยมากกว่าอเมริกาอีกมองว่ามองขึ้นไปถึง 15% ได้ใช่มือถือไงครับก็ซื้อทุกอย่างผ่านมือถือหมดใช่ประเทศจีนเนี่ยเพราะความสะดวกในการจ่ายเงินด้วยใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในตัวผลักดันด้วยครับใช่แล้วก็เห็นได้ว่าทางจีนเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มมาจากเหมือนประเทศอเมริกาที่มีสัดส่วนมีห้างสรรพสินค้ากระจายอยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอโลกออนไลน์เกิดขึ้นเนี่ยความสะดวกเกิดขึ้นโดยที่คนคุ้นชินกับการซื้อของผ่านมือถือมากกว่าการที่จะไปเดินไปที่ห้างกับผู้ชายใช่ครับคุณวัชราบอกผมว่าจะมีงานของไพรซ่าที่จะจัดแล้วก็จะมีตั๋วแจกให้กับแฟนๆที่กำลังฟังอยู่ขนาดนี้เหรอครับใช่ครับไพรซ่าปกติจะมีงานใหญ่ประจำปีเรียกว่าไพรซ่าอีคอมเมิร์ซอวอร์ดครับไพรซ่าอีคอมเมิร์ซอวอร์ดแจกรางวัลสำหรับใครฮะก็จะเป็นงานที่เป็นการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องเอพิโซดของอีคอมเมิร์ซซึ่งเราจะผู้เชี่ยวชาญทางด้านอีคอมเมิร์ซทางด้านโลจิสติกทางด้านเพย์เมนต์ก็มาพูดคุยกันแล้วก็ภายในงานเดียวกันนอกจากการสัมมนาเพื่อรับความรู้เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซท่านใดสนใจอยากจะเปิดตลาดจะเริ่มขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงครับแนะนำให้เข้ามาฟังได้เลยโดยผมจะแจกบัตรให้กับทางแฟนรายการคุณสุทธิชัยเนี่ยสิบใบฟรีค่ะไปชมได้ฟรีใช่ไหมครับงานวันไหนครับงานเกิดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนครับอ๋อ22ครับช่วงบ่ายที่โรงละครอักษราคิงทาวเวอร์อ๋อโรงละครอักษรานะครับอืมครับถ้าใครเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็แฮชแท็กทีมเครื่องหมายทับไปสร้างอวอร์ดขึ้นมาครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปสำหรับครั้งแรกครับแฮชแท็กว่าไพรซ่าอวอร์ดนะครับครับ Prize Award นะครับใครสนใจเขียนเข้ามาทีมงานของคุณวัชราจะติดต่อไปใครสนใจจะไปฟังฟรี10ท่านคุณวัชราจะแจกให้กับ10ท่านที่ติดตามรายการนี้อยู่นะครับและก็ถ้าเขียน Prize Award ก็น่าจะติดต่อกันได้หรือเข้าไปในเว็บไซต์ไหมมีเว็บไซต์ไหมของ Prizeเดี๋ยวว่าลองเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Prize Award ไปเลยครับโอเคเข้าไปใน Google พิมพ์นะครับ Prize Award แล้วก็ติดต่อกันใครที่สนใจผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับว่าจะเข้าไปร่วมงานอย่างนี้เพราะว่ามันมีโอกาสทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไปรู้จักใครต่อใครมากมายใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีผู้คนในวงการทั้งผู้คนเองการอีคอมเมิร์ซหรือว่าผู้คนที่โฆษณาออนไลน์มีแล้วก็แบรนด์ต่างๆที่จะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าอีคอมเมิร์ซในอนาคตจะเป็นแบบไหนน่าสนใจอย่างไรทั้งแล้วก็ระบบแวดล้อมทั้งโลจิสติกทั้งการขนส่งทั้งการจับจ่ายออนไลน์จะเป็นยังไงครับก็มีหลายท่านเขียนเข้ามาสนใจแล้วนะครับคุณอนันต์นะครับบอกว่าสนใจแฮชแท็กPrize Awards นะครับมีเยอะแยะเลยผมว่าไม่พอแล้วมั้ง10ใบแต่ว่ายังไง10ใบก่อนนะครับที่คุณวัชรกรุณาเชิญชวนให้ฟรีเพื่อไปชมผมว่าน่าสนใจใครก็ตามแต่ที่อยู่ในธุรกิจด้านต่างๆที่เกี่ยวกับดิจิทัลอีคอมเมิร์ซและรีเทลไปเจอจะได้มีคอนเนคชั่นรู้จักคนสามารถที่จะสร้างเครือข่ายธุรกิจได้เลยนะวันนั้นน่ะตั้งแต่บ่ายเลยครับใช่ครับเป็นช่วงบ่ายจนถึงประมาณบ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นครับโอเคเลยแล้วก็ไปเจอกับคุณวัชระตัวเป็นๆด้วยจะได้ฟังผมว่าฟังแล้วน่าสนใจมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจทางด้านนี้และเป็นการบุกเบิกซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ติดตามนี่แหละใครสนใจรีบเขียนเข้ามานะครับแล้วก็คุณวัชระจะให้ทีมงานเนี่ยติดต่อกลับไป10ใบเท่านั้นนะครับนี่ผมว่าครบแล้วล่ะนี่เขียนเข้ามานี่เต็มเลยคุณวัชระคนสนใจลองตอบมาได้ครับถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจมากๆเดี๋ยวพิเศษสำหรับแฟนรายการคุณสุทธิชัยอยู่แล้วจริงๆเชิญคุณสุทธิชัยร่วมด้วยได้เลยนะครับเนี่ยผมจะเช็ควันเวลาดู22พฤ
พฤศจิกายนนะครับถ้าว่างผมอยากไปมากเพราะผมอยากจะไปสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มันมีผลต่อสังคมไทยต่อทั่วโลกแล้วก็พยายามเชิญชวนคนรุ่นใหม่อย่างคุณวัชระนี่แหละที่จะมาร่วมสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่ติดตามรายการนี้แล้วคนติดตามรายการของผมนี่มีตั้งแต่อายุ16ไปจนถึงอายุ60 70นะครับในแวดวงต่างๆผมก็ติดตามคุณสุทธิชัยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วก็ชอบเลยครับชอบรูปแบบการสนทนาแล้วก็การสัมภาษณ์ของคุณสุทธิชัยมากเลยครับขอบพระคุณมากผมบอกให้ทราบว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นใกล้ๆกันกับคุณพ่อของคุณวัชระนะเห็นไหมครับว่าวัยต่างกันเยอะแต่ว่าความสนใจคล้ายๆกันเพราะว่าผมสนใจว่าคนรุ่นใหม่กำลังจะนำพาประเทศไทยเราไปทางทิศทางไหนพูดถึง Thailand 4.0 ผมเจอคนรุ่นคุณวัชระนี่แหละแล้วก็รุ่นน้องด้วยมั้งเดี๋ยวนี้รุ่นน้องก็ไล่แข่งขึ้นมาแล้วใช่ไหมคุณวัชระใช่ครับที่น่าประทับใจมากเลยครับคนรุ่นใหม่ของเราฉลาดเก่งคล่องแคล่วและผมอยากจะให้รวมกันเป็นพลังที่ผลักดันทั้งประเทศไปให้ได้นี่เกิน10แน่ๆครับฉะนั้นเขียนเข้ามาครับคุณวัชระบอกว่าจะพิจารณาดูถ้ามีตั๋วมากกว่านั้นจะแจกให้แล้วก็ถ้ายังไงผมมีเวลาจัดเวลาผมจะไปเจอกันที่นั่นด้วยนะครับยินดีครับขอบคุณคุณวัชระมากนะครับแล้วก็ว่างๆกลับมาพูดคุยเรื่องนี้ใหม่จะให้แรงบันดาลใจให้กับคนต่างๆที่อยู่ในวงการนี้มากเลยครับคุณไพบูลย์ขอมา2ใบเลยนะเนี่ย2ท่านได้ไหมครับขอบคุณครับแล้วก็ไปประสานงานกันนะครับสวัสดีครับคุณวิชระครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่คืออีกคนหนึ่งครับที่ผมชวนมาร่วมรายการสุทธิชัยไลฟ์เพราะว่าเป็นพลังใหม่ของคนรุ่นใหม่ในธุรกิจดิจิทัลซึ่งผมเห็นว่าเป็นเส้นทางอนาคตของประเทศไทยและจะต้องให้คนรุ่นนี้แหละครับที่จะมาบอกเล่าว่าทำอะไรอยู่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนี่คือแอปไพรซ่านี่ก็คือว่าสินค้าทุกประเภทก็บอกมี25ล้านไอเทมละเปรียบเทียบราคาให้ดูยี่ห้อต่างกันสินค้าเดียวกันราคาต่างกันอย่างไรแล้วก็มีคนมารีวิวด้วยดังนั้นทุกท่านที่สนใจก็เขียนเข้ามานะครับ #PriceAwards คุณวัชระบอกว่าจะแจกบัตรฟรีให้สำหรับผู้ที่มาร่วมรายการเช้าวันนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมยังตามโดนัลด์ทรัมป์นะครับบินไปเวียดนามแล้วครับเมื่อวานนี้ไปอยู่ที่จีนอยู่2วันนี่โอ้โหทรัมป์ปรับท่าทีผมเรียกว่าทรัมป์ตอนหาเสียงเป็นทรัมป์ปากหม่อมพอมาจีนคราวนี้เป็นทรัมป์ปากหวานเคยด่าจีนเคยด่าสีจิ้นผิงเคยด่าว่าจีนเอารัดเอาเปรียบในการค้าขายจำเป็นที่อเมริกาต้องกดดันจีนจำเป็นจะต้องขึ้นภาษีแต่จำได้ไหมครับตอนหาเสียงบอกว่าเนี่ยจะขึ้นภาษีของสินค้าจีนเข้าอเมริกา 40% ให้มันรู้กันไปเลยเอาเปรียบอเมริกามานานแล้วไม่ไหวจีนนี่แย่มากวันนี้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีมา9เดือนไปเจอกับสีจิ้นผิงครับคนละคนเลยครับคนละภาษาเลยเมื่อวานนี้พูดยังไงทราบไหมครับสุดยอดท่านสีจิ้นผิงให้การต้อนรับอย่างให้เกียรติอย่างน่าทึ่งไม่เคยเห็นประทับใจขนาดนี้เลยแล้วยังบอกต่อว่าการที่จีนได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐมากมายผมไม่โทษจีนคุณจะโทษประเทศที่เขาหาทางเอาเปรียบอีกประเทศหนึ่งเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาได้อย่างไรนี่ทรัมป์กำลังบอกว่าเชียร์สีจิ้นผิงทั้งที่ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ตอนหาเสียงและก่อนเข้ามาใหม่ๆในทำเนียบขาวก็ยังด่าจีนอยู่นะครับยังถึงขั้นที่มีคนกลัวจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหรือไม่เพราะวาทกรรมของทรัมป์นี่แหละที่ไหนได้ครับวันนี้ต้องถือว่าสีจิ้นผิงนี่ชนะเกมจิตวิทยากับทรัมป์แล้วล่ะทรัมป์มานี่มือไม้อ่อนเลยครับและก็มาถึงบอกว่าโอ้โหจีนนี่สุดยอดจีนนี่ต้องนับถือเลยแต่ก่อนบินออกไปเวียดนามก็แสดงความชื่นชมสีจิ้นผิงทำไมชื่นชมเบื้องหลังมีครับเซ็นสัญญาขายของให้จีนนี่รวมกันเป็นมูลค่า 200,000 กว่าล้านเหรียญนะครับ
แล้วหนึ่งในนั้นก็คือขายเครื่องบิน Boeing เกือบ300ลำให้กับหน่วยงานของจีนที่ขายต่อไปให้สายการบินจีนแน่นอนทรัมป์ก็จะต้องทำตัวเป็นเซลส์แมนจริงๆขายของได้แล้วก็ต้องชื่นชมผู้ซื้อสิครับแต่ว่าภาพที่ออกมานั้นเนี่ยสีจิ้นผิงมีบารมีเหนือโดนัลด์ทรัมป์อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยอีกสักครู่เดี๋ยวจะนำดูรายละเอียดล่าสุดมาเพื่อจะเล่าให้ฟังและวิเคราะห์ให้ฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับ